ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาพาพอเที่ยวและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านเจเล็กดอมเมืองนะครับกับเจเล็กสวัสดีโลกตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรที่ร้านนะครับเยอะมากเลยค่ะที่ร้านธรรมดาเราเป็นร้านที่เหมือนคนอื่นที่เราสินค้านำเข้าไปที่เรานำเข้ามาเองแล้วก็ราคาไม่แพงบวกนิดเดียวนะคะแล้วก็ของในร้านโปรทุกอย่างลด30 40 50มีอย่างนี้ตลอดนอกจากตอนวันเกิดลด50 40ยัง3แถมเหมือนเดิมโอ้โหไม่ต้องไปเมืองนอกเลยมาที่นี่ที่เดียวจบเลยอย่างง่ายไรนี้มาถึงที่แกะไอ้หอยแครงยังมีโอเคขอบคุณมากนะครับเจเล็กขอตัวอนุญาตไปช้อปปิ้งกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับผมพาอันนามาช้อปปิ้งขนมนะครับเยอะแยะมากช้อปปิ้งขนมเนาะป่ะไปเถอะค่ะตามเลยเอ๊ะเจอของเล่นก่อนขนมอ่ะเป็นเด็กดีมากตรงที่แบบเวลาเจออะไรเขาจะไม่ลงไปชักดิ้งชักงอคือซื้อให้เขาเขาจะเอาก็ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะครับเพราะว่าที่นี่เราก็แบบมีแบบเกือบแทบทุกอย่างที่ต่างประเทศมีซื้ออะไรคุณพี่โอ้สไตล์น้องคันกันเหรอคะรู้สึกจะเจอกันทุกไฟเลยนะคะบังเอิญอ่ะนางชอบเข้าเฟรมนางชอบเข้าเฟรมชอบมีซีนเอาเจ้าหญิงดึงอาป้าไปไหนคะไปดูจะเจอไปซื้อขนมให้นาก่อนนะคะนางไม่ลงไปชักดิ้งชักงอนะครับแต่นางลากไปเลยนาจะเอาอะไรลูกเอาอะไรคะนี่ป่ะนี่อันนั้นจะเอาอะไรคะแบบนี้เหรอแบบนี้มันเป็นเม็ดๆอันนั้นไม่กินให้ค่ะเอออ๋อโอเคอันนี้จะกินอะไรลูกอันนี้ค่ะพอนเดียวเหรอคะโอ้ไม่น่าทักเลยแค่เป็น2อันละ3อันละป้าเอาไปให้ยายนะอ๋อซื้อไปให้ยายอันนี้ขายอันนาได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยช็อกโกแลตเป็นเม็ดกับช็อกโกแลตอันใหญ่เลยใช่ไหมอันใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ได้เลยเหรอคะคุณย่าสาวว่าทางน้องตรงนี้ได้เหรอคะเป็นไงครับราคาที่นี่แพงไหมไม่แพงค่ะเทียบกับเมืองนอกอะครับถูกกว่าเยอะน้องงั้นเรามาที่นี่กันดีกว่าโมยค่ะโมยค่ะมีขโมยค่ะตอนนี้นะครับสองสาวกำลังช้อปปิ้งเครื่องสำอางกันนะครับผมเพราะว่าถูกมากจริงๆเหมือนที่เจเล้งบอกนะครับไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศเราก็มีของช้อปปิ้งที่ดีได้เลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็ช้อปปิ้งของได้เต็มเลยนะครับผมจะบอกว่าถูกจริงๆนะครับผมของคุณภาพเมื่อกี้นะครับไปดูน้ำมันเต็มมานะครับผมจากเมืองนอกเนี่ยที่เจเล้งก็มีขายถูกกว่าอีกมานะคะ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 อย่าลืมดูพิมพ์นะคะ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 ครับคลิปที่น่าสนใจน้องเขาทำมาช่วยกันเชียร์หน่อยเดี๋ยวเขาก็จะมีอะไรดีๆพามาดูมาช็อปกันนะคะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด